สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมรุ่นที่มาแนะนำวันนี้เนี่ยเป็น G-Shock รุ่นใหม่ในตระกูล G-Lite นะครับเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2556ตอนนี้ที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยวันที่16ธันวา2556นะครับของเพิ่งเข้ามาได้2วันผมก็เลยจับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมรุ่นนี้จริงๆมันมีสีดำด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่ามันไม่อยู่ซะแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเอาสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูมาให้เพื่อนๆชมกันนะฮะอันนี้เป็นตระกูล G-Lite ใช้โค้ด GLS-8900 นะครับผมมี3สีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้จุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันสามารถทนอุณหภูมิได้ถึงลบ20องศาเซลเซียสเหมาะกับการไปเล่นกีฬาทางด้านอุณหภูมิหนาวๆอุณหภูมิต่ำนะครับเช่นเล่นสโนว์บอร์ดหรือว่าเล่นสเก็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยครับในเมืองหนาวนะครับเพราะนั้นมันจะทนอุณหภูมิได้ต่ำมากนะครับส่วนรูปร่างและโครงสร้างเนี่ยมันได้มาจากตระกูล G-8900 นะครับรูปทรงอาจจะคุ้นตาเพื่อนๆแต่มันจะมีเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็สีที่มันใหม่เวลาใส่แล้วมันจะขึ้นมือมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยพื้นผิวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวสีเหลืองก่อนนะครับอยู่ข้างบนสุดไอ้3ตัวที่วางเนี่ยที่เห็นผมวางไว้เนี่ยนานนะครับกว่าจะตั้งอย่างนี้ได้ผมคิดตั้งนานว่าจะวางยังไงให้มันได้3เดือนแล้วมันไม่น่าเกียดก่อนที่จะวางอย่างนี้ได้นี่ก็น่าเกียดมากครับคิดว่าอันนี้พอดูได้นะครับโอเคนั่นครับร่วงไปแล้ว1ตัวเป็นไม่ไรครับจีช็อกมันทนครับโอเคครับลองดูตัวนี้ก่อนนะครับสีเหลืองนะครับตัวนี้สีเหลืองตัวนี้จะเป็นเหลืองแบบบับเบิ้ลบีนะครับเหมือนทรานสฟอร์เมอร์คือมันเป็นเหลืองเงานะฮะเงาเนี่ยฮะเงาหมดเลยนะทั้งตัวหน้าจอเป็นสีดำนะฮะที่หน้าปัดแสดงอะไรบ้างแสดงวันที่แล้วก็เวลานี่เมื่อกี้ผมไปลองเล่นกดออโต้ไลท์ทิ้งไว้เดี๋ยวปิดก่อนโอเคเนี่ยครับบอกวันที่บอกเวลานะครับผมปุ่มไฟปุ่มนี้นะครับแล้วเราจะเข้าฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวดูดีก่อนเนี่ยที่เขียนไว้2ก็19นะครับ10 15 15คือวัน2คือเดือนพอดียังไม่ได้ตั้งเวลานี่เวลานะครับส่วนนี้ก็บอกวันจันทร์วันอังคารนะครับ Tuesday นะฮะเข้าฟังก์ชันปุ่มนี้ฮะนี่จับเวลาครั้งที่1จับเวลาครั้งที่2เนี่ยเวลาจับเวลาก็อย่างเงี้ยครับจะหยุดก็ปุ่มนี้นะครับแล้วรีเซ็ตปุ่มให้มันเป็น00ปุ่มปุ่มนี้ครับโทษทีครับแล้วก็ตั้งเวลาถอยหลังได้นะครับรุ่นนี้ปลุกได้นะครับดูเวลาต่างประเทศได้ด้วยเนี่ยครับส่วนการตั้งเวลาก็กดปุ่มนี้แช่ไว้ฮะปุ่มเนี้ยฮะปุ่มซ้ายบนพอมันกระพริบปุ๊บเราอยากจะปรับค่าตัวไหนเราก็เลือกนะครับเราจะปรับชั่วโมงก่อนแล้วก็มากดปุ่มนี้อันนี้มันเป็น DST ตั้งเป็น off ไปก่อนนะฮะ UTC เนี่ยอยู่เมืองไทยให้ตั้งเป็น7ฮะกดตรงนี้ถอยหลังครับดูมือผมแล้วกันฮะ7แล้วออกเลยมาเพิ่มนี่เป็น7นะฮะแล้วก็เลือกต่อเวลาตอนนี้ที่รีวิว5โมงกว่าก็เลื่อนนะฮะ1 2 3 4 5นะครับเบิดนาทีถูกแล้วแล้วก็กดตรงนี้ต่อปี2013ครับปีนี้เนี่ยกดปุ่มนี้นะฮะก็มาแล้วกดปุ่มนี้ต่อเลือกเดือนประมาณนี้1 7วันนี้เดือน12 12นะฮะแล้วมากดตรงนี้ต่อวันนี้วันที่16นะครับโอเควิธีตั้งเวลาก็เหมือนG-Shockทั่วไปนั่นแหละครับผมเสร็จทุกอย่างกดปุ่มนี้ออกนะฮะวิธีตั้งทุกตัวเหมือนกันนะฮะผมอยากให้ดูเรื่องสีสันนิดนึงเหลืองเงานะฮะเงาหมดเลยเหมือนบับเบิ้ลบีหัวตัวนี้เป็นเงาฮะอันนี้ประกัน CMG เหมือนเดิมครับข้างในมีสีดำแซมอยู่เนาะปุ่มดำฮะตัวนี้ใส่แล้วดูสปอร์ตมากเลยสีเหลืองฮะปุ่มไฟปุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวลองไฟให้ดูฮะตัวที่2สีฟ้าครับ
สีฟ้านี่อยากให้ดูผิวดีๆนะฮะโอเคต้องโฟกัสมันโอเคนะฮะฟังก์ชันเหมือนกับเมื่อกี้หมดฮะตรงผิวมันนะมันเหมือนเป็นพื้นผิวเมทัลลิกฮะมันมีเป็นจุดเล็กละเอียดมากเลยฮะมันผิวไม่รู้กล้องโฟกัสเห็นไหมลองค่อยๆสังเกตดูดีๆนะฮะสายแบบ2รูฮะหัวสายเป็นเงาเหมือนเดิมฮะเหมือนทุกตัวประกัน GMG ฮะที่โชว์รูมเรานี่ประกัน GMG หมดฮะร้านสยามนาฬิกาเราเนี่ยฮะซื้อกับโชว์รูมเราสบายใจฮะของแท้แน่นอนราคามาตรฐานครับอะไรมุมโอเคไซส์กลางๆนะฮะเรือนนี้ใส่ได้กันหมดนะฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับมาแล้วฮะสีที่ผมชอบสีชมพูครับหวานแหววอยากใส่มากครับนี่ครับหวานใช่ครับสวยนะครับผู้ชายใส่สวยผมบอกเลยนะตัวนี้นี่ฮะจิ๊กเลยฮะชมพูเงานะฮะชมพูเงาสวยฮะสวยชมพูสวยครับสวยจริงนะครับนะครับดูหลายมุมปุ่มสีดำโอเคเดี๋ยวดูว่ามันสว่างขนาดไหนนะในที่มืดเดี๋ยวลองไฟดูหน่อยนะฮะโอ้โหสว่างมากครับพอดีจะต้องโฟกัสนิดนึงนั่นนะครับโอเคเท่ากันทุกตัวฮะความสว่างอ๋อแต่เมื่อกี้สีดำเนี่ยไม่ได้ลองไฟเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับดำกว่าชมพูดำกว่าฟ้าไฟน่าจะเหมือนกันเหมือนกันนะฮะไฟเหมือนกันโอเคกล่องนะครับครับเป็นกล่องเหล็กนะครับข้างในแปดเหลี่ยมสีดำครับนะครับโอเคเดี๋ยวดูรวมๆอีกทีนะครับโอเคให้ดูเต็มๆทีนึงรักใครชอบใครนะครับแวะมาเลือกได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับร้านเราตอนนี้อยู่ชั้น3นะครับอยู่โซนร้านค้าตรงข้ามร้านหนังสือเสียดบุ๊กครับเดินร้านไอสตูดิโอเดินเลยร้านไอสตูดิโอมานิดนึงก็จะเจอแล้วล่ะครับผมมาปรึกษาน้องๆสตาฟก็ได้ครับมีคำแนะนำให้เสมอนะครับผมครับประกัน CMG 1ปีหรือถ้าสนใจมีบริการส่ง EMS ต่างจังหวัดด้วยนะครับผมส่งทั่วประเทศเลยนะครับมีส่งทุกวันฟังก์ชันหลักๆก็ประมาณนี้นะครับอ้อลืมบอกไปวิธีเปิดออโต้ไลท์พลิกมือแล้วไฟติดทำไงนะครับเกือบลืมครับครับผมโทษทีฮะกดปุ่มนี้นะฮะปุ่มขวาเนี่ยแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ฮะจนกว่ากดแช่ไว้นะฮะจนกว่าจะมีตัวอักษร L กับ T โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับพอมันมีตัวอักษรเลข L T โผล่มาตรงเหนือเลข7เนี่ยพอเราพลิกมือต้องพลิกในแนวนี้นะฮะมีแนวอื่นไม่ได้นะฮะไฟติดไอทีเดี๋ยวปิดไฟแล้วดูดีกว่าครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นกลนะรู้กันอยู่พลิกมือไฟติดเองพลิกมือไฟติดเองนะฮะโอเคเวลาจะปิดไม่ใช้ควรจะปิดอย่าลืมปิดนะฮะกินถ่านเยอะกดปุ่มเดิมนะฮะแช่ไว้จนกว่าตัวอักษร L T เหนือเลข7จะหายไปกดแช่ไปเลยฮะไม่ต้องกลัวพังกดไว้ฮะโอเคหายแล้วพอหายแล้วพลิกก็จะไม่ติดนะฮะการเกิดออโต้ไลท์มันจะพลิกแนวนี้แนวเดียวนะครับแนวอื่นไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาตัวอื่นมารีวิวเล่นต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมีตัวใหม่ๆมาก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็รอชมผลงานของเราเรื่อยๆแล้วกันนะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ